สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาวิงโรเวอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล 2018-2019 นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับหงแดงลิเวอร์พูลนะผมซึ่งคู่นี้ผมใช้เกมฟีฟ่า18ในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับส่วนผู้เล่นต่างๆก็ยังไม่อัปเดตนะครับผมก็ต้องรอฟีฟ่า19ที่จะวางจำหน่ายในต้นหรือในปลายเดือนกันยายนนะครับผมก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมก็รับชมแก้ขัดกันไปก่อนนะครับผมเป็นการให้ไอแข่งกันเองนะครับคู่นี้แล้วก็ให้เสียงบรรยายไทยโดยเป้ยนาเวงนะครับซึ่งคู่นี้ครับแข่งจริงนะครับคู่แข่งขันจริงก็แข่งคืนวันเสาร์ที่1กันยายนนะครับไม่ใช่คืนครับน่าจะเป็นช่วงค่ำนะครับเวลา 18:30 นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับก่อนรับชมคู่นี้ครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมในการกดไลค์กดแชร์วิดีโอแล้วก็กด Subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับถ้ามีข้อผิดพลาดการใดก็ขออภัยทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมนี่คือเวลาชื่อเป็นจริงทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับก็ยังไม่มีลิซอนเบเกอร์นะครับผมยังเป็นคาริอุสอยู่นะครับส่วนกลางก็ยังไม่มีฟาบินโญ่ครับมีเกต้ายังไม่มีนะครับผมส่วนสามประสานด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับมีซาร่าฟูโน่แล้วก็ซาดิโอมาเน่เช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมก็จะจดจ่อรอฟีฟ่า19ออกวางจำหน่ายนะครับเพื่อได้ทำคลิปวิดีโอตัวล่าสุดที่อัปเดตนักเตะผู้เล่นทุกทีมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเอาครับตอนนี้ผู้สินก็กำลังจะเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลครับเอาครับผู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับก็เป็นทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้แมนซิตี้ขออภัยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับมาในชุดเสื้อสีน้ำเงินครับเกงสีน้ำเงินบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้ลิเวอร์พูลครับมาชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายครับลิเวอร์พูลครับบอลมาครองได้จังหวะนี้ไหลมาที่โรเบิร์ตสันกระชากครับมีพื้นที่ล็อกหนึ่งทีตัดเข้าในไหลมาแน่ไม่เอาครับจับบอลยาวเฮนสันให้มาที่มาเน่ปั่นยิงแบบว่าเหมือนยิงอีจุกครับมาเนี้ยครับลุกค่อยไปครับเนี้ยน่าติดทางเล่นของเลสเตอร์อ้าวไม่โดนนะผมเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับใช่ไหมเคลื่อนครับสาดยาวขึ้นมาเก๋ครับบอลลงเก๋มีความเร็วไหลมาที่โอกาซากิครับตั้งเตะทีมชาติญี่ปุ่นเปิดเข้ามาลูกนี้เป็นล็อบเล่นขับวงไว้ได้แถว2ครับซาร่าอ้าวจังหวะนี้เข้าทางซินวามาที่อุสกิเบิ้ลขึ้นมาที่เอ็นดีดีออกทางซ้ายที่ออเบตันคืนที่เอ็นดีดีไหลมาแน่ตรงนี้ติดเล็กซ์เดอร์อาร์โนนะครับเจอครับมานี่ครับไหลมาที่ไวนาดุ้มครับดึงจังหวะรอเพื่อนครับไวนาดุ้มไหลมาที่เฟอร์มิโนมองทางขวามีซาร่าให้ไหมยังไม่ให้ข้ามฝั่งทางซ้ายที่โรเบิร์ตสันอ้าวจับบอลยาครับแหมโดนซิมสันครับดักบอลไม่ได้ซิมสันมองครับไหลมาที่โอกาซากิครับหลุดมาทางด้านขวาดึงหนึ่งทีเข้ากลางที่เกชัยดบังครับย้อนมาที่โอกาซากิคืนเกมาที่วาดี้มาที่เกทีหนึ่งเกยังนี่ค่อยเกินไปครับแต่ก็ถือว่าเป็นการจบสกอร์ที่ดีนะครับผมเลสเตอร์ครับเก็บบอลเล่นไม่ได้ซิมสันมาที่เกเบิ้ลเข้ากลางจังหวะนี้แรงขึ้นหน่อยครับเฮนเดอร์สันขวาบอลมาได้มานี่ออกมาที่โรเบิร์ตสันเข้ากลางที่เจมิเนอร์ไหลมาที่เฟอร์มิโนฝากบอลที่ไวดุ้มครับออกมาทางขวาที่อาโนครับอาโนยังไงจังหวะนี้ไปเองไหมไหลมาที่โมซาร่าจังนี้ซาร่าตัดเข้าในครับจังหวะนี้ยกเข้ามานี่นี่ครับนี้ก็เบาไปหน่อยครับเข้ามือชไมเคิลครับสาดยาวขึ้นมาทันทีออกไปตันมาที่ซินวามีบอลที่โอกาซากิครับเอ็นดีดีไหลคืนมาที่โอกาซากิออกมาทางขวาสุดที่เกจังหวะนี้คืนที่เอ็นดีดีแหมโดนมิเนอร์ครับจัดเกมไม่ได้วายดุ้มมิเนอร์คืนที่วายดุ้มครับเอาจังหวะนี้จะไหลครับติดเพลนของเลสเตอร์ยังได้อยู่ครับแหมเป็นทางเลสเตอร์ครับยังบอลคืนมาได้ครับผมเอ็นดีดีครับออกมาทางซ้ายที่ซินวามองหาเพื่อนแน่นี้ยังแก้ไขไม่ได้ครับเลสเตอร์
โอกาสกิให้มาที่ซินวาครับซินวายังไงแอะโดนอาโนครับจิ้มบอลมาได้อาโนก็พลาดครับโดนอินดี้ตัดมามาดูจังหวะลุกของเลสเตอร์เนี่ยก็ทำพลาดเองครับลิเวอร์พูลก็กลับมาครองบอลมูเนอร์ย้อนมาที่โรเบิร์ตสันมานี่ให้มาที่เจมิเนอร์ครับไหลออกมาด้านข้างที่เฟอร์มิโน่ครับจังหวะนี้เข้ากรอบเขตโทษเปิดเข้ามากลางประตูซาร่าตรงนี้แม่ติดผู้เล่นของทางเลสเตอร์ซิตี้ออกหลังนะครับเตะไปโดนหน้าผู้เล่นเลสเตอร์ครับเอาครับลูกเตะมุมของทางลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันเปิดเข้ามากลางประตูครับมุมนี้มงบอลที่ไหนกีมงเคียวมายังเป็นลิเวอร์พูลครับมานี่ครับมาเก็บบอลที่แถว2เฮนเดอร์สันย้อนมาที่โรเบิร์ตสันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแรกนี่กลายเป็นทางลิเวอร์พูลครับที่ของเกมได้ตอนนี้อ้าวเจ้านี้พลาดครับมิวเนอร์โดนทางโอสกี้ครับโตมาซินวามองหาเพื่อนทางขวาที่โอกาสกี้จังหวะนี้ย้อนมาจะย้อนคืนที่ซินวาโอกาสกี้แต่ก็พลาดกันไปเองนะครับบอลนะดุมออกมาทางขวาครับที่อาโนอาโนเลี้ยงจีเข้ามายังไงฝากกลางที่วายนาดุมวายนาดุมไหลมาที่มิเนอร์จิ้มมาต่อที่เฟอร์มิโน่จังหวะนี้ไม่ผ่านเวสมองกันนะครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกอีกประมาณ10นาทีนะครับผมมานี่จ่ายยัดมาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ต้องย้อนมาตั้งใหม่ที่ฟันไดครับโรเบิร์ตสันมองตัดเข้าในมาที่วายนาดุมครับเอาครับจังหวะนี้ยังไงวายนาดุมล็อกเข้าซ้ายแม่ไม่ผ่านอีดี้ครับก็ยังโรเบิร์ตสันแน่จะกระชากไม่ผ่านเกวันนี้เนี่ยรับของทั้งสองทีมนี้ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับเกครับไหลมาที่วาร์ดี้ครับจังหวะนี้วาร์ดี้โดนกับฟันไดเอาครับวาร์ดี้ผ่านฟันไดมาได้ตัดเข้าในไหลเข้ากลางที่เอ็นดี้ครับมีพื้นที่ยังไงเอ็นดี้ไหลมาโอกาสกิที่เกวาร์ดี้แม่ก่อนหลังลิเวอร์พูลถือว่าจังหวะนี้ว่าทำได้ดีนะครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง5นาทีครับในครึ่งแรกสิมสันครับให้บอลมาที่แม็กไกรแม็กไกรครับเตะสาดยาวขึ้นมาติดเจมิวเนอร์ครับมาที่มาเน่จะยัดมาที่เฟอร์มิโน่ออกทางซ้ายที่มาเน่อีกครั้งหนึ่งมาเน่ต้องวนรอเพื่อนครับย้อนมาที่โรเบิร์ตสันฝากบอลที่เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันจะฝืนครับตรงนี้ไม่ได้ครับโดนเลสเตอร์โตมาจังหวะนี้ซินวาเอ็ดดี้ออกมาทางขวาที่เกครับเบิ้ลต่อจังหวะเดียวที่วาร์ดี้เอาครับจังหวะนี้วาร์ดี้เปิดข้ามเข้ามายิงลูกนี้เออไปตั้งนี้พร้อมกับสินวีดหมดเวลาการขันในครึ่งแรกนะครับสำหรับเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับผมโอ้โหต้องดูครับว่าครึ่งหลังนี้เกมจะเป็นอย่างไรนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมครับเป็นทางลิเวอร์พูลเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมมาดูการแก้เกมของเจเกนคอปนะครับฟูมิโน่แอบโดนทางซิมสันครับดักบอลไว้ได้โอกาสกิไหลมาทางขวาที่เกดึงจังหวะรอเพื่อนครับให้มาที่ซิมสันเกครั้งนี้โดนแย่งบอลมาโรเบิร์ตสันยังไงให้ใครให้มาที่โรเบิร์ตเฮนเดอร์สันนิวเนอร์โรเบิร์ตสันก็จ่ายออกข้างเองครับตรงนี้กะจะไหลเลียดตามเส้นไต่เส้นครับแต่บอลก็หลุดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทางเลสเตอร์ซิตี้ครับเกครับย้อนมาที่ซิมสันโอกาสกิครับจังหวะนี้เข้ากลางที่ซินวาที่เอ็นดี้คืนซินวาครับซินวาปั่นไซก้อยตรงนี้มาที่เกจังหวะนี้บอลลงสวยครับเกหลุดทั้งโดนฟันนะครับจังหวะนี้แย่งบอลไม่ได้คู่นี้ก็ยังไม่มีสกอร์นะผมเกมนี้ยังเหนื่อยครับหวังว่าคู่แข่งจริงคู่นี้คงจะมันกว่านี้นะครับยังไงก็เอาใจช่วยแฟนๆหงแดงทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับไม่ว่าสกอร์เจาะมาเช่นไรก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการรับชมฟุตบอลนะครับผมออกไปตันอ้าวโดนอาโนครับจังหวะนี้เติมเกมลุกขึ้นมาเฟอร์มิโน่โดนลุม2ครับแม่วันนี้ทางผู้เล่นเลสเตอร์นี่ประกบเฟอร์มิโน่ครับ1-2คนนะครับวันนี้เฟอร์มิโน่นี่ยังไม่มีจังหวะพลิกบอลสวยๆได้เลยครับในวันนี้ครับวางบอลที่เกครับ
ดึงบอลลงเปิดเข้ามานี่เข้ามือคาริอุสหุ่นตรงนี้ไม่มีพลาดนะครับคาริอุสสาดยาเข้ามาเป้าหมายที่เฟอร์มิโนมงชงมาที่เฮนเดอร์สันอ้าวจ่ายพลาดครับซินวามาที่โอกาซากิโอกาซากิไหลมาทางซ้ายครับเอาครับออกไปตั้งจังหวะนี้ถึงสุดเส้นหลังยังไม่เปิดครับเปิดเข้ามายังไงไม่มีใครครับมีฟันได้ครับสกัดออกมาครับจังหวะนี้มานี่มีความเร็วครับวิ่งเบียดกันมามานี่ยังเอาตัวรอดได้ครับวนมารอเพื่อนคืนมาที่ฟันได้ฟันได้ก็จ่ายบอลพลาดเองจังหวะนี้ตอนนี้ก็ผ่าน60นาทีแรกของเกมการแข่งขันนะครับหรือว่า1ชั่วโมงนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับตอนนี้มิวเนอร์ให้มาที่เฟอร์มิโนทางซ้ายมีครับโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันยังไงครับหลายบอลมาที่เจมส์มิวเนอร์ครับเจมส์มิวเนอร์ให้มาที่เฟอร์มิโนครับเฟอร์มิโนคืนที่เจมส์มิวเนอร์ครับสุดเส้นหลังตรงนี้เข้ากลางมาที่มาเน่มาเน่โดนลุมครับจุนฟูซินตรงอ้าวตรงนี้จุดโทษครับผมโอ้โหเอาละครับทีมเยือนลิเวอร์พูลครับได้จุดโทษครับต้องดูครับว่าใครเป็นคนยิงครับแม่จังหวะนี้ซิมสันเสียท่าครับนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นด้วยนะครับเกโดนถอดออกนะท่านผู้ชมแล้วก็ส่งทางเดียบาเต้ลงมาครับส่วนลิเวอร์พูลนี่ส่งลาลาน่าลงมาครับแล้วก็ถอดเจมิเนอร์ออกเอาครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับรับหน้าที่สังหารยิงเยอะๆมายิงด้วยสายเรียบร้อยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากการยิงของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับผมจากการยิงจุดโทษครับในนาทีที่68นะฮะผมโอ้โหเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับซาลาห์นี่ยิงสวนปีเอ้ยชไมเคิลยิงคนละทางครับนี่โอ้โหชไมเคิลนี่พุ่งไปอีกทางนึงครับแต่ซาลาห์ก็ยิงยัดมาที่ด้านขวามือของประตูนะครับเอาครับลิเวอร์พูลครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับผมตอนนี้สถานการณ์ที่ลำบากนี่ตกอยู่กับทางเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนะครับโดนทีมเยือนลิเวอร์พูลขึ้นนำแล้วเอาครับจังหวะนี้ลิเวอร์พูลยังบุกต่อเนื่องครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ20นาทีนะครับท่านผู้ชมโรเบิร์ตสันครับกระชากยาวนี้ยังได้ครับลิเวอร์พูลเป็นลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับโรเบิร์ตสันทุ่มไกลที่มาเนี่ยคืนที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันไหลเข้ากลางครับเฮนเดอร์สันจังหวะนี้ยิงไหมยิงด้วยขวาโอ้โหครับตรงนี้หลุดออกหลังครับตรงนี้เอาครับโรเบิร์ตสันโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งใครลงมาเอ่ยส่งโมริโน่ลงมานะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนไป2ผู้เล่นนะครับตอนนี้ส่วนเลสเตอร์นี่เปลี่ยนไปแค่คนเดียวเฮนเดอร์สันครับหนุนจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรวันใดครับถึงบอลก่อนออกข้างมาที่อาโน่ขออภัยครับใช่ครับอาโน่นาดุมขาบอลหนีทางด้านขวาเข้ากลางที่ลาลาน่าแหมโดนบริเลสเตอร์ครับยังบอลเอาครับจังหวะสวนของทางเลสเตอร์ซิตี้แม็กควายครับเติมเกมขึ้นมาจังหวะนี้แม็กควายพาบอลหนีทางด้านซ้ายที่มุมธงครับเปิดเข้ามากลางประตูมีไหมแม่เป็นฟันได้ครับตรงนี้สกัดออกไปเลสเตอร์ครับเก็บบอลได้ที่แดนกลางซินวาครับซัดมาอยู่นี้ไม่ซัดทำมาโอคากิออกข้างขวาที่ซิมสันเปิดเข้ามาครั้งนึงเสาสองมงเป็นอาโน่ครับมงออกหลังครับเอาครับเลสเตอร์เปลี่ยนเป็นคนที่2ครับถอดโอกาซากิออกครับส่งเล่นสำรองลงมานะครับผมลูกเตะบนของทางเลสเตอร์ครับโอกาซากินี่มีการบาดเจ็บนะครับเลยโดนถอดออกเบอร์กิลฟันได้ครับมงนี่มาเลสเตอร์หนุนมาครั้งนึงที่เอ็นดีจังหวะนี้อ้าวหลุดมา1-1ปัดตรงนี้ชนเสาครับโอ้จังหวะโอกาสทองของเลสเตอร์ยังไม่ได้เลสเตอร์จังหวะนี้ดีๆครับออกมาทางขวาสุดครับเลสเตอร์เปิดเข้ามาครับตรงนี้เป็นคาริอุสครับออกมาคว้าบอลไว้ได้ครับคาริอุสมองยาวครับเตะสาดมาครับเฟอร์มิโน่แหมลูกนี้ครับก็เป็นเลสเตอร์ครับเก็บบอลมาบุกอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันครับตอนนี้คาริอุสพุ่งออกมาบอลยังพอขีดตรายครับอาโน่ออฟซาลาจังหวะนี้มีพื้นที่ครับดึงจังหวะรอเพื่อนครับวายาดุ้มไหลมาที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ครับจะแทงต่อซาลาครับมีเพื่อนเลสเตอร์มาบล็อกไว้อาโน่จะมาเองครับตอนนี้อาครับซาลายังได้ครับซาลาโดนซิดเบลครับเอ็นดีดีพาบอลขึ้นมา
ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังตอนนี้ครับต้องดูครับผู้ตัดสินทดเวลาบาดเจ็บกี่นาทีครับผู้ตัดสินทดเวลาเจ็บ2นาทีครับตอนนี้เลสเตอร์ต้องบุกหนักครับตอนนี้ถ้าได้ประตูเสมอยังได้ครับจังหวะนี้ยังไงเลสเตอร์มาจะยิงจังหวะนี้แม่หลุดออกหลังครับสำหรับทางแม็กควายเอาครับซินวาครับถอดออกครับผมก็ส่งอีโบลากมาส่วนลิเวอร์พูลก็ส่งทางดันเนียลคายลงมานะครับจะทันหรือเปล่าเลสเตอร์คาริอุสเตะขึ้นมาผู้สินว่ายังไงยังไม่เป่าครับเลสเตอร์ยังบุกยังต่อเนื่องวาดี้ไหลมาติดเอาละครับเรียบร้อยครับผมผู้สินปอนวิทเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลนะครับผมบุกมาชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากการยิงจุดโทษของทางโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเอาละครับผมใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจผมก็ดีใจด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ